สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำปลั๊กอินที่ใช้ทำ Gallery Image บนเว็บไซต์ของเราครับหรือว่าเวลาเราคลิกที่รูปภาพมันจะแสดงเป็นป๊อปอัพและก็สามารถคลิกเลื่อนภาพดูได้เรื่อยๆนะครับเป็นภาพ Gallery นะครับผมหรือว่าสามารถคลิกดูได้ทั้งอัลบั้มเลยนะครับซึ่งเครื่องมือหรือว่าปลั๊กอินตัวนี้ก็คือ Fancy App ครับนะครับ Fancy App นะครับมีคุณสมบัติยังไงนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับมาลองที่ single image นะครับพอเราคลิกที่รูปภาพเห็นไหมครับมีป๊อปอัพรูปภาพขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจะทำให้เว็บไซต์เราดูแพงมากยิ่งขึ้นนี่ครับต่อไปครับ image gallery ครับเราคลิกนะครับเห็นไหมครับมันจะมีให้เราคลิกไปซ้ายไปขวานะครับสามารถใช้ arrow function ก็ได้ก็คือลูกศร4ทิศครับนี่ครับมีตัวคอนโทรลให้เราคลิกนะครับผมคลิกไปซ้ายไปขวาได้นะครับแล้วก็ปิดไปต่อมาครับมาดูด้านล่างครับBottom Helper คืออะไรเราคลิกขึ้นมานี่ครับมันก็จะมีชื่อภาพอยู่ด้านล่างแล้วก็นี่ครับคลิกได้นะครับคลิกเลื่อนดูภาพได้นะครับแล้วก็ข้างบนก็มี Bottom นะครับให้เราคลิกแล้วก็คลิก Play ได้นะพอเราคลิก Play นะครับมันก็จะสลับภาพให้เราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกเลื่อนภาพนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วก็ที่เป็นThumbnail Helper ครับลองคลิกขึ้นมาดูเห็นไหมครับก็จะมี Thumbnail ด้านล่างให้แล้วก็สามารถคลิกดูภาพได้เลยนะครับนะครับThumbnail ข้างล่างตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็คลิกเปลี่ยนภาพดูได้เลยนะครับผมซึ่งเว็บไซต์ที่เราจะเข้ามาเอาตัวซอสโค้ดแล้วก็ปลั๊กอินตัวนี้นะครับอยู่ที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับทีนี้ครับวิธีดาวน์โหลดเอาไปใช้ครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงแล้วก็คลิกนะครับดาวน์โหลดเวอร์ชัน 2.1.7 คลิกดาวน์โหลดได้เลยพอคลิกดาวน์โหลดนะครับจะได้ไฟล์ zip มาเราก็ extract ไฟล์หรือว่าแตกไฟล์ zip นะครับนี่ครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ชื่อว่า fancy box มานะครับเวอร์ชัน 2.1.7 ลองลากมาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ลองเปิดโค้ดดูครับการเปิดโค้ดคุณใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่คุณถนัดนี่ครับตัวอย่างจะอยู่ที่โฟลเดอร์เดโมนะครับนี่ครับแล้วก็เขามีภาพตัวอย่างให้นะครับภาพเดโมให้นะครับส่วนที่เราต้องเข้าไปดูตัวอย่างโค้ดก็คือไฟล์ชื่อว่า index.html ใน index.html มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีการเรียกใช้พวกไฟล์ JavaScript ต่างๆตามผ่านตรงนี้เลยนะครับใครที่จะไปใช้กับระบบตัวเองนะครับก็อย่าลืมเอาไฟล์พวกนี้ครับที่อยู่ตามผ่านตามโฟลเดอร์พวกนี้ครับไปวางให้ถูกจุดนะครับไปวางให้ถูกโฟลเดอร์แล้วก็เรียกใช้ให้ถูกโฟลเดอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นสคริปต์ที่เรียกใช้ตัว Fancy Box นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับเลื่อนลงมาเลยครับทีนี้ครับส่วนโค้ดที่แสดงภาพจะเริ่มจะอยู่ในแท็กบอดี้ครับนี่ครับเราจะลองเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูครับ index.html นะครับผมก็กลับไปที่โฟลเดอร์หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ demo ครับ demo นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไฟล์ index.html ขึ้นมานี่ครับได้มาเลยครับเราลองคลิกเล่นดูครับนี่ครับทำงานได้เลยนะครับ different effect นี่ครับDifferent effect ก็คือจะมีเอฟเฟกต์ที่มันแตกต่างกันแล้วก็ Bottom Helper ครับนี่ครับคลิกด้านบนได้นะครับแล้วก็ที่เป็น Thumbnail Helper ครับนี่ครับมีรูป Thumbnail ด้านล่างของภาพขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่ครับทีนี้ครับสมมติว่าผมจะพาเอาตัวอย่างนะครับตัวหนึ่งไปใช้กับเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ Bottom Helperนะครับเราจะตัดพวกนี้ออกไปยังไงให้มันสามารถใช้งานได้อยู่ตามปกตินะครับพูดง่ายคือผมจะพาลบพวกนี้ออกครับนะครับแล้วก็นะครับข้างล่างลบออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแค่ตัวที่เป็น Bottom Helper นะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาโครงสร้างของโค้ดไปใส่อะไรยังไงนะครับผมเรากลับไปที่โค้ดของเรานะครับ index.html นะครับส่วนที่เราจะคงไว้ครับก็คือส่วนที่เป็น Bottom Helper นะครับผมBottom Helper ในบรรทัดที่264มันอยู่ในแท็ก P นี่ครับรูปภาพเห็นไหมครับอยู่ในแท็ก P นะครับเพราะฉะนั้นเราคอมเมนต์ไว้ครับ
start แล้วก็ end แค่นี้ครับแล้วก็ส่วนอื่นครับลบทิ้งได้เลยครับจากข้างบนก่อนครับไฮไลท์ไปถึงแท็ก S1 นะครับ S1 ที่อยู่ในบรรทัด216นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านล่างครับตั้งแต่ H3 Thumbnail Helper ครับไปจนถึงแท็ก P ด้านล่างครับนี่ครับเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับเราเซฟครับเซฟเสร็จแล้วครับเราไป refresh หน้า index ของเราเห็นไหมครับเหลือแค่นี้แล้วครับที่เราจะใช้งานจริงๆนี่ครับคลิกเลื่อนภาพได้นะครับผมเลื่อนข้างบนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็น button helper ครับกดปิดก็ได้นะครับเราสามารถใช้ลูกศร4ทิศนะครับในการเลื่อนดูภาพก็ได้นะครับหรือว่าจะกด play ตรงนี้ครับให้มัน run หรือว่าเปลี่ยนภาพให้อัตโนมัติครับรอดูนะครับมันจะเปลี่ยนภาพอัตโนมัตินะเห็นไหมครับผมเราไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับต้นแบบ1อันทีนี้ครับคำแนะนำสำหรับการเอาไปใช้กับภาษา PHP นะครับคุณก็เปลี่ยนไฟล์นี้ครับให้เป็น .php ไปไว้ใน sam.htdoc แล้วก็แถวนี้คุณก็ query ข้อมูลมานะครับ query ข้อมูลจากตารางภาพหรือว่าจากตาราง gallery อะไรก็ตามนะครับแล้วก็เรามาใช้ for each ครับหรือว่า do while นะครับในแท็ก A ครับสมมุตินะครับไกด์คร่าวๆครับสมมุติว่าเป็น PHP นะครับfor each นะครับแล้วก็ picar แล้วก็เราก็มาปิด picar ตรงนี้ครับfor each เราก็อาจจะเป็น result นะครับ as เป็นตัวแปร row อะไรประมาณนี้นะครับเอามาวนซ้ำตรงนี้ครับระหว่างแท็ก ahrefs หรือจะใช้ do while ก็ได้แต่ที่สำคัญห้ามลืม query นะครับคุณอาจจะทำquery ไว้แถวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะสามารถเรียกใช้งานได้แล้วและก็ที่สำคัญนะครับส่วนพวกนี้ครับนะครับห้ามไปลบห้ามไปแก้นะครับผมถ้าเรายังไม่เซียนพอห้ามไปลบห้ามไปแก้แล้วก็พวกที่มีการเรียกใช้สคริปต์ต่างๆนะครับก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์ให้มันถูกต้องแล้วก็เรียกใช้มันถูกต้องนั่นเองนะครับผมมันก็จะสามารถใช้ได้แล้วครับสามารถเอาไปทำแกลเลอรี่นะครับในเว็บไซต์เราได้แบบง่ายๆนะครับเป็นของฟรีนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ผมแนะนำตัวนี้คือเวอร์ชัน 2.1.7 นะครับโอเคยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูครับมันก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราดูแพงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับนะครับผมสวัสดีครับ